สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิสเตชันนะคะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาที่ห้างซีเรียลนะคะที่อยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับสนามบินทางนี้ก็เลยพาทุกคนนะคะมาเที่ยวมาชมดูว่าในช่วงคริสต์มาสที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีการจัดแล้วก็ตกแต่งความสวยงามเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะที่สิงคโปร์นะคะตรงบริเวณของซีเรียลนะคะชั้นบนที่จะเป็นลานที่เขาเรียกว่าคลาวด์9นะคะเขาก็จะมีการจัดทําเต็นท์แบบนี้นะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังก็คือว่ามันก็จะทําเหมือนคล้ายๆว่าเรามานอนกลางเต็นท์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วยังอยู่ในห้างนะคะก็ราคาสนนอยู่ที่ช่วงประมาณวันปกตินะคะจะอยู่ที่คืนละ300เหรียญสิงคโปร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคืนศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ360เหรียญสิงคโปร์นะคะก็จะได้บรรยากาศว่าเรามานอนกลางเต็นท์อยู่กับธรรมชาตินะคะบางเต็นท์นะคะมีคนเช็คอินนอนพักอยู่ข้างในเพราะว่าเห็นมีรองเท้าอยู่ข้างนอกด้วยแต่ว่าอยู่ข้างในไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับโรงแรมเลยนะคะนี่ก็ขอเขานะคะเข้ามาข้างในเข้ามาดูแล้วก็มาถ่ายนิดหน่อยนะคะเขาก็อนุญาตให้เราเข้ามาก็นั่งนิดนึงนะคะเอาให้ได้บรรยากาศนะคะคืนนึง300กว่าเหรียญแม่